ก็เป็นศาลารวมบุญนะคะสังเกตดูว่าวัดถ้ำผาแดนจะมีต้นไม้ที่มีลักษณะที่พิเศษอัศจรรย์น่าอัศจรรย์พิสดารน่ามหัศจรรย์ในเรื่องของความวิจิตรพิสดารแบบตามธรรมชาติด้วยลักษณะของการบุ่มปมของแต่ละไม้แต่ละต้นนะคะที่นำมาจัดแสดงนะคะเหมือนโอ้นำมาใช้เนี่ยในองค์ประกอบเนี่ยมีไม้จริงเลยนะคะเนี่ยไม้จริงๆเลยแต่ว่ากันเป็นความพิสดารมหัศจรรย์ของลักษณะทางสรีรวิทยาของไม้นะคะซึ่งเข้าใจว่าไม่น่าจะหาได้ง่ายเลยนะคะในสภาพธรรมชาติที่เราจะสามารถพบได้ทั่วไปเพราะว่าที่นี่มันมีความมหัศจรรย์บางอย่างของสภาพธรรมชาติของต้นไม้นะคะดูต้นนี้เป็นโพรงอยู่ข้างในนะคะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากราวๆ4คนโอบแล้วมีลักษณะโพรงอยู่ข้างในใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้นอื่นๆก็ยังมีสภาพของในเรื่องของลำต้นและรากนะคะที่มีความแตกต่างไม่น่าจะหาง่ายนะคะเนี่ยดูต้นนี้คล้ายๆมดนะคะคล้ายๆตัวมดมันมีความแปลกเนาะมีความแปลกของต้นไม้ต้นตะเคียนต้นไหนอยู่กับสปานี้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันมีความแปลกพิสดารน่ามหัศจรรย์มากนะคะเนี่ยเสาไม้แต่ละต้นคือเขาไม่รู้เขาไปเอามาจากที่ไหนนะคะไม่รู้เขาไปได้มาจากที่ไหนแต่คือแต่ละต้นน่ะมันจะมีความวิจิตรพิสดารมีความกระเริกอลังการในแบบที่เราเองก็คิดว่ามันมหัศจรรย์เอามากๆเลยนะคะเนี่ยแต่ละต้นถ้าเนี่ยอย่างนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีองค์พระที่มีลักษณะคล้ายเป็นศิลปะแบบภาคอีสานนะคะเราแบบภาคอีสานแล้วต้นไม้ต้นนี้นะคะว่ากันว่าเป็นต้นไม้ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะว่ามีคนเอาผ้ามีดอกไม้มีอะไรนะคะมาตะเคียนต้นนี้ใหญ่ใหญ่มากฮะไหนโอ้ยเราก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่บีโอ้ดูต้นไม้ต้นนี้มันแผลบเลยนะคะเราจะขอสัมผัสเขาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะเป็นสิริมงคลเพราะว่าเขาน่าจะไม่ธรรมดานะตะเคียนต้นนี้มันมากท่านนี้มีคนจับเยอะมากแล้วก็มีความมหัศจรรย์มากนะคะอายุเป็นกี่ร้อยปีก็ไม่รู้แล้วเนาะนี่ค่ะน่าจะเกินไหมคะเป็นร้อยๆปีเลยนะคะคะ400-500ปีโอ้แล้วไม้ส่วนใหญ่นี่มาจากที่ไหนคะทั่วประเทศเลยมันดูมหัศจรรย์อลังการเอกเหลิงมากเลยมันดูใช่แบบดูแบบเป็นแบบทำเป็นเอาเป็นเหมือนแบบของธรรมชาติแต่มันอลังการอ่ะมหัศจรรย์นะคะโอ้ชาวบ้านไปขอเมื่อแต่อันนี้มันเป็นศิลปะเลยเนาะเอาพอเอามารวมๆกันอย่างนี้เป็นศิลปะเลยเห็นไหมคะไม่ใช่หาง่ายๆนะคะถ้าทั่วไปเข้าใจว่าแน่นอนนะคะไม่สามารถที่จะในธรรมชาตินี่คนอาจจะมองไม่เห็นความงามนะคะแต่พอเขาได้มารวบรวมอยู่ด้วยกันนี้รู้สึกว่าเขามีความมหัศจรรย์มีความสวยงามมีสรีระที่พิเศษนะคะโดดเด่นพิเศษมันเป็นต้นอะไรบ้างนี่ฮะมันเป็นต้นอีหยังเนี่ยแต่มันเป็นปุ่มเป็นปมแบบนี้ได้ขนาดนี้มันบ่ได้แม่นของจริงๆใช่เอามาจะใส่มันตกเล่าดูสิแล้วศิลปะขององค์พระนะคะเนี่ยองค์พระก็ศิลปะทางอีสานนะคะโอ้นี่ช่างแล้วก็ทำแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่สวยมาก
วยมากจริงๆนะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเราจะมาจบที่การไหว้องค์พระนะคะพุทธรูปองค์นี้นะคะปางมาลวิชัย